เมื่อก่อนนี้มันไม่มีอุโมงค์ครับพี่อุโมงค์ยังไม่มีก็เลยไปทางนี้ก่อนแต่อันตรายมากเมื่อก่อนเนี้ยพี่แล้วความสว่างก็น้อยใช่มั้ยครับน้อยมากครับอันตรายพี่ตรงนี้ถ้าเกิดประเทศอยู่ประมาณ3ศพตรงเนี้ยประมาณ3ศพแล้วเหรอครับแต่ถ้าเป็นพวกบาดเจ็บเยอะพี่ถ้าคนไม่ชินทางนี่ไม่รู้หรอกอันตรายถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่รู้อ่ะพี่ขนาดลงน้ำอย่างเดียวอะขนาดคนพื้นที่ยังอันตรายเลยใช่ไหมครับเพราะผมเข้าไปความมันครับแล้วเขาทำเพื่ออะไรครับฝายอย่างเงี้ยที่เอาแบริเออร์ออกนี่เอาเรือลงหรืออะไรครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เขายังไงพี่นะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้มันมีเต็มไงเขาออกหมดเลยเอาออกครับทางเจ้าที่เขามาออกกันเป็นอย่างนี้มานานยังครับนานแล้วพี่นานแล้วตรงนี้นานแล้วพี่ถ้าแต่ตอนนี้มันมีอุโมงก็ยังเบาหน่อยเพราะก่อนมันมีอุโมงโอ้โหตรงนี้หลายมากเลยพี่ปาดจิบเป็นเยอะแล้วอยากให้แก้ไขอะไรยังไงไหมครับอยากให้มีไอแสงไฟมันสว่างหน่อยอันตรายมากกลางคืนถ้าเมื่อก่อนนี้มันไม่มีอุโมงนะโหปาดตรงนี้น่ากลัวเลยพี่กลับมากลางคืนนี้มันไม่มีแสงสว่างเลยอันตรายมากแต่เกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วใช่ไหมครับครับเมื่อก่อนนี้บ่อยมากแต่ปัจจุบันตรงนี้มันมีอุโมงไงอุโมงก็เบาหน่อยครับครับครับขอบคุณครับครับถนนเส้นนี้สว่างไหมครับมันมืดอะครับไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่มันน้อยครับน้อยมากอยากให้เจ้าที่เข้ามาให้ไฟให้มันเยอะหน่อยมันอันตรายมากครับตรงเนี้ยเพราะว่าคนพื้นที่ก็ว่าอันตรายแล้วเนาะอันตรายมากพี่คนพื้นที่นะฮะก็ผมยังไปหงายท้องไหลครอบเลยลื่นถนนมันลื่นตรงเนี้ยแล้วกลางคืนนี่ถ้าขับมาเนี่ยเรามองเป็นยังไงครับทางถ้าคนไม่รู้ทางนะถ้าแบบว่าไม่ชินทางนะลงน้ำได้เหมือนกันนะจะมองเป็นทางตรงใช่จะมองเป็นทางตรงเลยครับจะมองเป็นทางตรงถ้าเราใช้เอามากั้นอีกอันนึงนะให้แบบเหมือนรถเคยไม่เท่าไหร่นะจะเป็นกระบะลงเลยนะลงเลยครับนะอันตรายครับครับกลางคืนนี่มืดมากใช่ไหมครับมืดครับแต่ว่ามันก็มืดแต่ว่ามันถ้าคุณไม่ชินทางอะมืดเลยละตีว่ามืดแต่อย่างผมคนในพื้นที่ยังรู้ไงฮะยังรู้บางคนก็คนในพื้นที่ก็อาจจะไม่รู้ก็มีใช่ไหมครับใช่ครับบางคนแบบเหมือนถ้าไปไหนไปมาเนี้ยหลงกันนะครับใช่อันตรายนั่งก่อนถามว่าติดใจไหมแม่ก็อยากจะคิดว่าลูกชายแม่เป็นประสบอุบัติเหตุตอนนี้นะคะคิดได้แค่นั้นแต่ว่าติดใจว่ามีใครฆาตกรรมไหมอะไรไหมเนี่ยแม่ก็ไม่ทราบว่ามีใครวางแผนหรือเปล่าทำให้ลูกแม่ลงช่องคิดไปลงน้ำก็ไม่ทราบแต่คุณแม่ไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะไม่เชื่อว่าเหตุเพราะเราไม่มีหลักฐานอื่นนอกจากว่ารู้ว่าลูกลงแล้วแล้ววันนี้พบแล้วลูกตายจริงแล้วก็ต้องเชื่อตามนี้เราแข่งตัวนี้ไปก็คือมีลูกชายคนเดียวที่จะทำให้กับจัดงานศพครั้งสุดท้ายในฐานะแม่ทำให้ดีที่สุดทำให้กับลูกชายคนนี้จะพยายามตั้งสติแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแต่ตอนนี้คุณแม่ไม่ติดใจใช่ไหมครับไม่ติดใจเอาความอะไรใช่ไหมครับก็ถ้าติดใจก็ไม่รู้จะไปทำตรงไหนยังไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรนะตอนนี้รู้อย่างเดียวว่าคือการอุบัติเหตุตกน้ำเราก็แค่นี้แล้วเชื่อว่าเป็น GPS ใช่ไหมครับหนึ่งส่วนเชื่อเรื่อง GPS เพราะลูกชายชอบใช้ GPSเขาเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ชินทางใช่ไหมครับไม่ชินทางเลยคุณแม่อยากจะให้บทเรียนครั้งนี้กับการปรับปรุงอนาคตจะมีอะไรกับการปรับปรุงอนาคตนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่แม่คิดว่านะครับคันคลองของจังหวัดนครสวรรค์ทุกเส้นทางที่แม่ไปตามหาลูก
ทุกเส้นทางค่อนข้างดีมีเขาเรียกอะไรนะมีที่กั้นกันตกคลองหมดแต่จุดกลับรถใต้สะพานเนี่ยของมติคนที่ทำนิดนึงออกความคิดนะคะที่สาเหตุทำให้ลูกต้องตายเพราะเขาเปิดช่องทางไว้คนที่มานครสวรรค์มากลับรถใต้สะพานถ้าไม่รู้จักเส้นทางเขาจะไม่รู้ว่าไอ้เส้นทางที่แหวกไว้เนี่ยมันไปได้หรือมันลงคลองเพราะว่า GPS มันจะบอกว่าไปตรงข้างหน้าอย่างเดียวแต่ตรงข้างหน้ามันคือสะพานข้างบนคลองแต่ไอ้ทางแหวกหน้าคลองเนี่ยมันไปได้จริงแต่ไปแล้วตกคลองเลยอันนี้ถือว่าแม่เดี๋ยวใจที่สุดคือว่าถ้าตรงนั้นมีขอบเขตบาริเออร์กั้นถ้ามันกั้นไม่มีสิ่งกั้นแต่งกั้นมีเหล็กกั้นลูกชายจะไม่ตกตรงนั้นถึงตกก็แค่ชนไม่ตายอันนี้มาตกไว้น้ำแล้วแม่น้ำจะพยาฟันมากเสียใจมากกับถึงแม้ลูกชายเขามาแต่เขาไปตาม Google เขาไม่อยากมาเห็นน้ำเพราะมันลงไปลึกเมื่อตกไปแล้วก็คืนไม่ได้แล้วที่ตอนที่โทรไปรถโทรคอยเช้งๆๆอยู่ก็ยังมีโอกาสได้คุยลูกชายเนี่ยแต่บอกว่าคิดว่ามันต้องคนที่เป็นแม่เป็นพ่อผมว่าลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นแก้วตาดวงใจเป็นหัวใจเป็นชีวิตแล้วนี้เมื่อมีการผิดพลาดเรื่องหนทางอย่างเงี้ยไม่มีใครช่วยเราแก้ไขได้เราไม่มีวันได้ลูกกลับคืนมาอยากจะบอกคุณตาหอนะครับว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ว่าลูกออกจากบ้านเตือนสติลูกเองว่าอย่าประมาทอย่าไปเชื่อ GPS มันมากนะควรใส่ตัวให้ดีจะบอกว่าตัวเองว่าบอกว่าลูกนะครับคนที่รักลูกไม่ก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่แก้ไขเป็นไปไม่ได้เลยทำได้อย่างเดียวทำหน้าที่แม่ให้ดีแล้วก็จัดงานศพให้ด้วยดีได้เคยคิดจะมีวันนี้วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นกำลังใจตั้งแต่วันแรกเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากแล้วขอถามอีกครับการแก้ไขตรงจุดผิดกั้นทางที่อยากจะแก้ไขนะคะเพราะว่าวันนี้คนที่เป็นแม่สูญเสียยังมากมายและไม่รู้ว่าทางจะต่อไปจะมีไงเพราะว่าทางที่เปิดตรงนี้มันตรงเลยคนที่ไม่เข้าใจมาตรงปั๊บลงคลองทันทีและตรงนั้นไฟมืดมากไฟเมื่อติดหลังจากลูกชายเกิดเหตุจะมีไฟติดก่อนหน้านี้ไม่มีไฟมืดมากและเป็นช่องทางที่น่ากลัวสงสารครอบครัวอื่นที่เขาจะมาเจออย่างนี้ไม่อยากให้เจออย่างครอบครัวอย่างแม่ธีรพัฒน์นะคะพาย้ายเจออย่างนี้ค่ะแล้วหลังจากนี้ชันสูตรศพเสร็จแล้วแม่คุณแม่จะเอาไปศพไปไว้ที่บ้านเกิดใช่ไหมครับไว้ที่บ้านจ้ะไปไว้ที่วัดใหม่คูเมืองตำบลทุ่งเกียร์อำเภอตะกันทั้งหมดค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับขอบคุณครับที่เกิดเหตุบริเวณดังกล่าวคือทางจุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบนทางหลวงหมายเลข122ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์กม 3+100 นะครับซึ่งลักษณะยูเทิร์นเป็นแบบ2ช่องจราจรมีการตีเส้นแบ่งทิศทางการจราจรที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งติดครบถ้วนนะครับมีการก่อสร้างบาริเออร์คอนกรีตซึ่งเว้นช่องไว้ประมาณ4เมตรนะครับช่องนี้เว้นไว้เพื่อใช้สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเป็นที่สูบน้ำสำหรับดับเพลิงนะครับแล้วก็เป็นจุดเพื่อการประมงของชาวบ้านและสูบน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งตอนนี้ขณะนี้แฝงได้เท่าทำการปิดจุดบริเวณดังกล่าวแล้วก็ทำการติดตั้งป้ายและสิ่งอำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติมครับ